สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแคสกิสนาชาแนลอีกแล้วนะคะท็อปิกที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่อง Beauty with Technology นะคะแคทเนี่ยนะคะเพิ่งกลับมาจากอเมริกาสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วที่แรกที่แคทแพลนจะไปวันนี้นะคะอยากรู้ไหมคะว่าคือที่ไหนเดี๋ยวตามแคทไปดูกันเลยค่ะ Did I know that I will fall for a girl after dating guys for more than 30 years and here is my storyกว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยแคทผ่านอะไรมาบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะแคทว่าพออายุค่ะอายุนะคะหน้าเราก็หย่อนคล้อยใช่ไหมคะนี่คือจุดแรกที่เราจะต้อง correct กันใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าที่แคทมาคลินิกนี้เนี่ยอย่างแรกก็คือแคทได้ยินความreputation นะคะของคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องฟิลเลอร์เพราะหมอเขาเนี่ยเก่งมากๆเลยในด้านนี้แล้วแคทอะไปเจอเพื่อนแคทคนนึงนะคะที่วันหนึ่งแคทงงมากว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆเขาสวยขึ้นอะแต่ดูไม่ออกนะว่าทำอะไรมาเพราะมันดูเป็นธรรมชาติมากแต่เขาดูสวยขึ้นมากๆเลยแล้วเพื่อนคนนี้ก็เป็นคนที่แบบไม่หวงอะค่ะแล้วเขาก็ชอบแชร์เหมือนกันใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยแนะนำให้มาเจอหมอพานะคะเกี่ยวเพราะเขาเพิ่งไปฉีดคางมาแล้วแคทก็แบบโอ้ my god แคทกำลังมีปัญหาเรื่องนี้พอดีเลยเพราะว่าแคทเป็นคนที่หน้าไม่สมมาตรกันโดยเฉพาะตรงคางเนี่ยเป็นจุดที่แบบรู้สึกว่ามันเบี้ยวแต่ก็ยังไม่เคยฉีดฟิลเลอร์แล้วก็ยังไม่เคยได้แบบรีเสิร์ชอะไรเลยแต่ว่าเพื่อนคนนี้น่าเชื่อถือมากๆแคทก็เลยแบบว่าโอเคนี่เป็นจุดแรกเลยที่ทำให้แคทอะรู้จักหมอพาค่ะอันนี้ก็คือซีเครตของแคทเลยนะคะไม่ว่าเราจะดูแลสุขภาพดีแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการทานดีออกกำลังกายนะคะนอนให้เพียงพอแต่สุดท้ายแล้วเราอยากสวยเราอยากเป๊ะนะคะเราก็ต้องมีเทคโนโลยีค่ะนะคะแล้วแคทก็อยากจะแนะนำว่าถ้าเราอยากจะสวยดูเป็นธรรมชาติไม่โป๊ะไม่พลาสติกนะคะเราก็ต้องเริ่มทำตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแล้วถ้าใครนะคะยังคิดไม่ออกว่าควรจะทำอะไรบ้างนะคะที่จะทำให้สวยเป๊ะนะคะเป็น best version of yourself ได้เนี่ยแคทขอแนะนำให้มาปรึกษาที่ Baby Face Clinic ได้เลยนะคะมาลองปรึกษากับหมออุ้มและหมอพาเหมือนแคทได้เลยนะคะหมอที่นี่นะคะนอกจากจะใส่ใจนะคะแล้วก็ดูแลเคส by เคสแล้วเนี่ยเขายังให้ความรู้เราด้วยนะคะก่อนที่จะเริ่มประเมินหน้าของแคทในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าแคทเนี่ยได้ทำอะไรกับหมอพามาบ้างในระยะเวลาเกือบ2ปีแล้วค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่ามันเกือบ2ปีแล้วเห็นยิ่งละมุนก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะการปรับรูปหน้าการดูแลผิวพรรณนะคะเราจะนิยมว่าเราประเมินเป็นเคสต่อเคสปัญหาของแต่ละคนความกังวลหรือว่าสิ่งที่ทุกคนแบบอยากได้เป็นแบบ best version เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเราก็จะมาแบบครั้งแรกอ่ะเราจะคุยกันนานเพื่อให้เราเข้าใจตกผลึกแล้วก็กลั่นกรองออกมาว่าโอเคความกังวลคืออะไรปัญหาคืออะไรเราจะไล่เรียงทำสเต็ปยังไงจริงๆครั้งแรกที่เราเจอกันอะยังทำไม่เยอะมากไม่เยอะเลยคืออยากทำเยอะมากแต่คุณหมอบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆเป็น step by step ใช่ค่ะก็คือแบบตอนแรกเนี่ยหลักๆเลยคือในเรื่องของน้องคางใช่คางเบี้ยวค่ะคางคางจะแบบเบี้ยวนิดนึงเราก็จะค่อยๆปรุงแต่งให้แบบเขาดูมีแบบมิติขึ้นไม่ได้ให้ดูยาวไม่ให้ดูแหลมแต่ให้ดูมีมิติและรับกับรูปหน้าทั้งหมดของเราแล้วคือที่ชอบประทับใจมากก็คือว่าตอนแรกคิดว่าแค่คางเบี้ยวเฉยๆแต่จริงๆหมอพาบอกว่าไม่ใช่แค่คางเบี้ยวหน้าข้างเนี้ยมันหย่อนมากกว่าอีกข้างหนึ่งมันเลยทำให้มันเทกันไปอีกด้านหนึ่งก็คือเราเลยแบบว่าเฮ้ยไม่คิดมาก่อนเลยว่าอ๋อมันเป็นเพราะอันนี้ด้วยใช่อันนี้ก็เลยประทับใจมากๆใช่ก็คือค่อยๆแก้กันไปเพราะว่าจริงๆอ่ะเราจะมองแค่จุดเดียวไม่ได้เราต้องมองแบบองค์รวมเลยว่าเออมีจุดไหนอย่างเช่นแบบตอนนั้นอ่ะจะมีเรื่องกล้ามเนื้อกรามที่ข้างขวาเด่นกว่าเราก็เลยต้องแบบมีการดูแลดูโบทูลินัมท็อกซินไปด้วยเสริมแรงการรวมไปถึงกล้ามเนื้อตรงข้างก็มีนิดนึงเราก็จะปรุงตัวโบท็อกเพื่อคลายมัดกล้ามเนื้อตรงนี้ไปคือเราจะต้องแก้กันเป็นองค์รวมนะคะแล้วก็รวมไปถึงตรงบริเวณใต้ตาที่เหมือนกับว่าของครูแคทเนี่ยจะมีปัญหาคือใต้ตาดูโบลงนิดนึงแล้วก็มีเรื่องของผิวใต้ตาที่อาจจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ค่ะแพ้อากาศด้วยค่ะเป็นอยู่แล้วต้องแบบสักระยะนึงเราก็เลยต้องฉีดเป็นตัววิตามินเฟรชไอปรุงแต่งเขาเข้าไปก่อนให้แบบผิวใต้ตาเขาดูเรียบเนียนขึ้นแล้วเราก็ค่อยฉีดปรับเป็นตัวฟิลเลอร์ใต้ตาเพื่อทำให้แบบเติมเต็มร่องให้ดูเนียนละมุนแล้วก็ดูใต้ตาดูสดชื่นตาก็จะดูแบบหวานมีเสน่ห์ขึ้นอีกครั้งนะคะดูไม่ถูกจริงๆก็หลักๆก็จะทำประมาณ
นี้เราก็ดูแลพวกกลุ่มวิตามินบำรุงผิวพรรณเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะผิวหน้ามันเป็นแบบองค์รวมของใบหน้าเลยเราใส่ตัววิตามินเบบี้สกินเข้าไปเพื่อทำให้ผิวหน้าเราแข็งแรงไม่ว่าเราจะเจอมลภาวะฝุ่น PM หรือว่ามีสิวช่วงฮอร์โมนแล้วก็คือเบบี้สกินเนี่ยคือทำบ่อยมากเพราะว่าเป็นคนหน้าแพ้ง่ายมากตั้งแต่ทำเบบี้สกินก็คือแบบหน้าใสแล้วก็แบบเวลาทาครีมรู้สึกเหมือนแบบมันสมูทกว่าปกติอ่ะอันนี้ก็คือจะต้องทำแบบตอนแรกๆก็คือทำทุกอาทิตย์แล้วหลังๆก็มีเมนเทนทำทุกเดือนนะคะคือหลักๆตอนแรกพี่แพทก็จะทำประมาณนี้แหละไม่ได้ทำเยอะเลยแล้วก็เริ่มค่อยๆไล่เรียงมาใช่เพราะว่าตอนแรกพอรู้สึกอุ้ยทางเราเริ่มสมมาตรแล้วก็อ่ะมาปรับเรื่องความหย่อนคอยของหน้าด้วยก็มีทำให้ผิวด้วยใช่ไหมทำให้ผิวก็ big change อยู่นะใช่มันก็ทำให้เรารู้สึกลิฟต์ทั้งกรอบหน้าขึ้นไปใช่ก็คือทำให้หน้าเรารู้สึกชัดขึ้นแล้วเสร็จก็ก็มีแก้พวกโบท็อกซ์ด้วยใช่ไหมคะจะมีโบท็อกซ์คออันนี้ก็คือจะเป็นการ personal life ปัญหาเคสต่อเคสเลยเนื่องจากด้วยงานหนูเราอาจจะต้องแบบมีการพูดเยอะใช้เสียงเยอะแล้วก็บวกกับเป็นคนที่ค่อนข้างแบบไม่มีเนื้อไขมันส่วนเกินมันก็เลยจะเห็นมัดกล้ามเนื้อค่อนข้างชัดเจนใช่ค่ะเราก็สามารถใช้ตัวโบทูลินัมท็อกซินเนี่ยช่วยคลายมัดกล้ามเนื้อส่วนเกินออกไปคอเราก็จะดูระหงระหงขึ้นเรียวเลยค่ะใช่แล้วก็เริ่มไล่เรียงมาจนถึงแบบล่องแก้มค่ะใช่ล่องแก้มมีตรงฟิลเลอร์ด้วยมีฉีดตัวฟิลเลอร์ซึ่งฟิลเลอร์ต้องเลือกดีๆนะคะต้องเป็นตัวที่สลายหมดไม่ตกค้างเป็นตัวที่แบบคุณภาพสูงเราก็ฉีดตัวฟิลเลอร์รุ่นที่ปลอดภัยก็ไม่มีการไหลไปจุดไหนแล้วก็สลายหมดจริงๆก็จะทำกันแบบประมาณเกือบปีหนเพื่อเติมเต็มตัวร่องลึกที่ทำให้เราดูหน้าเยาว์วัยขึ้นหน้าเด็กลงนั่นเองของแคทนี่หมอพาเลือกตัวไหนให้แคทนะคะฉีดเป็นตัวเลสเลนค่ะเป็นตัวฟิลเลอร์สวีเดนเพราะว่าจะเหมาะกับตัวผู้แคทเพราะว่าปัญหารูปหน้าเนี่ยหน้าไม่ใหญ่เราลงไม่อยากให้เป็นตัวฟิลเลอร์ที่มันดูแบบบวมเกินไปหรือว่าดุมบานออกมาเราต้องการฟิลเลอร์ที่สร้างความพุ่งให้กับหน้ามาด้านหน้าให้หน้าดูมีมิติขึ้นก็เลยเหมาะกับตัวฟิลเลอร์สวีเดนแต่ต้องบอกก่อนว่าคนไข้แต่ละคนอ่ะหมอไม่ได้เลือกตัวฟิลเลอร์เนื้อเดียวกันทั้งหมดจะเป็นการประเมินเคสต่อเคสตามความเหมาะสมและความยืดหยุ่นของผิวและคือที่ชอบไปมากกว่านั้นก็คือตอนก่อนที่คุณหมอฉีดคุณหมอเอากล่องมาให้ดูด้วยค่ะว่านี่ของที่สวีเดนจริงๆแล้วแบบว่าสแกนบาร์โค้ดได้เชื่อถือได้มากๆเลยเพราะว่าก็คืออยากให้ทุกคนอ่ะเวลาจะทำอะไรกับใบหน้าเนาะได้รู้จริงๆว่าเอ้ยเราทำอะไรไม่ใช่แค่แบบฉีดไปเลยเราก็ต้องรู้ก่อนเราต้องเห็นก่อนเราจะได้รู้สึกว่าแบบเรามั่นใจเราสบายใจเทคนิคดีแล้วตัวยาต้องดีด้วยนะคะใช่ใช่คือแคทอยากจะบอกนะคะว่าตอนที่มาเจอหมอพาเนี่ยก็คือไม่รู้จักมาก่อนเลยแต่ว่าก็คือเราเชื่อเพื่อนคนนั้นมากจริงๆแล้วแบบพอเราได้ประสบการณ์ที่ดีเราไปบอกคนอื่นใช่ไหมคะพอทุกคนได้มาได้มาคุยกับหมอพาก็คือชอบทุกคนเพราะว่าหมอพาเนี่ยให้ความรู้เราอย่างถ่องแท้ทุกอย่างเลยค่ะต้องขอบคุณมากมากด้วยนะคะที่แบบเชื่อใจและไปไว้ใจให้หมอพาแล้วก็เบบี้เฟสแล้ววันนี้นะคะก็คือหมอพาเนี่ยก็จะมาวิเคราะห์ว่าวันนี้ครูแคทหลังกลับจากอเมริกานะคะวันนี้เราจะปรับรูปหน้าอะไรบ้างในเรื่องการเมนเทนความยกกระชับแล้วก็ความอ่อนไหวนะคะโดยที่เรานะคะก็ถึงเวลาแล้วเพราะว่าตัว Beyond Hyphu ก็คือครบรอบ6เดือนเราก็จะทำตัวปรับยกกระชับโครงหน้าให้กรอบหน้าชัดขึ้นอีกนะคะตะโกนความเป็นกรอบหน้าขึ้นอีกด้วยตัว Beyond Hyphu วันนี้ก็คือครูแคทก็จะทำ Beyond Hyphu กันแล้วก็บำรุงผิวใต้ตาด้วยวิตามิน Fresh Eye ก่อนที่จะฉีดฟิลเลอร์ใต้ตากันในครั้งถัดไปนะคะก็หลักๆวันนี้ก็จะทำประมาณนี้รวมไปถึงที่ต้องทำแน่ๆก็คือตัวเบบี้สกินเพื่อเติมวิตามินให้ผิวให้ผิวมีความแข็งแรงแล้วก็มีความแบบเหมือนกับว่าสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีเคลียร์สิวเล็กน้อยตรงคางนิดเดียวค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะทำกันวันนี้เพื่อเมนเทนในเรื่องของแบบรูปหน้าแล้วก็ความผ่อนไหวนะคะเพราะว่าไปอเมริกามานี่คือแบบว่าหน้าผังมากแสงแดดมันแบบแรงมากเราก็ต้องมาดูแลกันต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ผิวไม่พังเกินไปค่ะแล้วใครนะคะที่อยากจะตามมาสวยนะคะเป็น best version of yourself แบบแคทนะคะก็แอดไลน์ baby face clinic ได้ตามนี้เลยนะคะดีเทลนี้เลยแล้วสำหรับแฟนคลับของแคทนะคะใครนะคะสนใจนะคะอย่าลืมนะคะใส่โค้ดนะคะคือ cat x baby face นะคะแล้วเราจะได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะคะสำหรับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ subscribe แคทด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ